มาดูตัวชี้วัดหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจก็ได้นะครับเมื่อดัชนีของอุตสาหกรรมนะครับปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันครับในเรื่องนี้นะครับนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสปสแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมของไทยครับปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ82.5เพิ่มขึ้นจากระดับ80 ในเดือนมิถุนายนนะครับถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันครับปัจจัยบวกมาจากการที่รัฐบาลมีการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นะครับทำให้กิจกรรมต่างๆกลับมาฟื้นฟูได้ มีความต้องการการใช้สินค้าอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นแม้ว่าดนชนีความเชื่อมั่นจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าระดับก่อนที่จะเกิดโควิด19นะครับเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อเรื่องของสภาพคล่องการเข้าถึงสินเชื่อเรื่องของการสุงออกที่ยังไม่ดีนะครับตลอดจนความเสี่ยงของโควิด19ที่จะกลับมารอบ2หรือเปล่า สำหรับรัชนีคาดการอีก3เดือนข้างหน้านะครับคาดการว่าจะอยู่ที่93.0ซึ่งมองว่าภาคการผลิตมีสัญญาณดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโควิดรอบ2นะครับแต่ว่าระดับที่ต่ำกว่า100ถือว่าความเชื่อมั่นยังต่ำอยู่ครับโดยทางภาคาุตสารรมนั้น มีข้อเสนอต่อรัฐรัฐนะครับสองข้อด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือให้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไปจนถึงสิ้นปีนี้เช่นเรื่องของการพักหนี้นะครับการลดเงินนำส่งประกันสังคมการช่วยเพิ่มสภาพคล่องเรื่องที่สองคือเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับโดยเฉพาะโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับ